ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนคนเทพขนาดยักษ์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะหรือจะเรียกว่าเป็ดโอก็ได้วันนี้ผมก็จะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เริ่มต้นจากบ้านคนกากแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าก่อนเลยโอเคก่อนอื่นเพื่อความเป็นเทพหรือว่าโปรเราต้องใส่ชุดเกราะเพชรแบบนี้โอเคเราจะใช้วิธีการเราจะไม่จุดระเบิดแล้วกันเราจะสร้างหุ่นสร้างหุ่นนะขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าไจแอนโปรนั่นเองไจแอนโปรนี่ครับคือมันสามารถสร้างได้ทุกอย่างแล้วจะสร้างเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราไซส์เอาไปสัก30แล้วกันก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะดูดิตัวบัลเลอร์เลยนะเนี่ยแบบใหญ่กว่าคนเราหลายเท่าเลยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเทพใช่ไหมต้องใส่ชุดก่อเพชรแบบนี้นี่ระเบิดให้มันถือระเบิดแล้วกันเพื่อความสมจริงก็แบบว่าปาระเบิดใส่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบปู้มาเลยนะนี่เห็นไหมโอเคเซตเลือดประมาณสัก60,000แล้วกันเซตเลือดสัก60,000เลยคือแบบไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเขาคนนี้ได้อีกแล้วโอเคแล้วก็ปรับอะไรต่างๆนะแบบให้ทนไฟแบบว่าตกที่สูงไม่เป็นอะไรแล้วก็ทนทานน้ำยาอะไรแบบนี้เฮลลีเจนก็ประมาณ 1,000 แล้วกันรีเลือดทีละ 1,000 หน่วยนะโอเคเราจะปรับไม่ให้มันเกิดอีกครั้งนึงเพราะว่าแค่นี้ก็ฆ่ายากมากพอแล้วโอเคและนี่ก็คือในส่วนของอาวุธระยะไกลคือแบบพวกปาระเบิดพวกลูกธนูอะไรอย่างงี้ยิงธนูนี่ครับเห็นไหมโอเคช็อตเขาเอาไปสัก5แล้วกันช็อตเขาคืออะไรช็อตเขาก็คือจำนวนลูกกระสุนนั่นแหละเลขนี้ดีกว่านะถ้าช็อตเขาเป็น5เวลามันยิงเวลามันปาระเบิดออกมามันก็จะเป็น5ลูกนั่นเองนะโอเคและนี่ก็คือ resistance หรือว่าพลังป้องกันนะ knockback กว่าเป็น100นึงเลยก็คือตีไม่ชะงักแอนโลก็คือพวกลูกธนูมีลีก็คืออาวุธระยะประชิด 50% ทนทานระเบิด 30% นะ 35% โอเค movement เอาเป็น5เหมือนเดิมแหละตัวมันใหญ่เพื่อความสมจริงโอเคทีนี้ก็แบบเป็น aggressive ได้เลยนะโอเคเราขอเช็คอ๋อเนี่ยลืมไปนี่ไปเลย power ก็คือ damage นั่นเองนะ damage อาวุธระยะไกลของเรานะเอา damage สัก15แล้วกันเราจะเน้นไปที่การทำลายล้างมากกว่าการฆ่าอะไรแบบนี้นะคือดาเมจ15ก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็แบบเราจะเน้นปิวมากกว่าอะไรอย่างนี้คือแบบโดนระเบิดปุ๊บเราก็จะปิวขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้นะแน่นอนว่าดาเมจมันต้องมากกว่า15อยู่แล้วโอเคนี่สร้างเสร็จแล้วเราก็เซฟไว้เลยอ่ะลบออกไปซะเดี๋ยวมันจะพังบ้านของเราทิ้งนะโอเคเราต้องไปที่บ้านนูบก่อนเห็นไหมนี่บ้านนูแล้วมันทำจากดินด้วยบอกเลยว่าพังง่ายมากเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยครับนี่วางงี้อ่ะแล้วก็รอนูบมันกลับมานะพอนูบกลับมาแน่นอนแหละการที่นูบจะเข้าบ้านได้นูบก็ต้องผ่านหุ่นตัวนี้ไปก่อนนะถ้านูบผ่านไม่ได้นูบก็จะต้องตายและบ้านของนูบก็จะถูกพังไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวแอบชมผลงานในนี้ดีกว่านะโอ้โหแม่งได้แอปเปิลมาตั้งเยอะเลยน่ะได้ตั้งกองนึงเนี่ยนะคือไปหาแอปเปิลตามต้นไม้มาน่ะได้เยอะมากเลยโอ้โหไอ้โอ้โหใครวะเนี่ยมันชื่อใจแอนโปรเลือด 60,000 มันจะเกินไปแล้วแต่ไม่น่าจะใช่โปรตัวจริงหรอกมั้งมันน่าจะเป็นตัวปลอมนะถ้าเป็นตัวจริงมันต้องตัวเล็กสิวะแล้วนี่เลือดมันเยอะเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันปาระเบิดเอาวะเนี่ยโอ้โหใครมันเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่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 ก็มาดิครับโอ้โหเดี๋ยว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 อ้าวไอ้
โดนลูกเดียวนี่คือแบบบ้านก็พังไปครึ่งหลังแล้วโอ้โหมันรุนแรงจริงเนี่ยโอ้โหรุนแรงจัดเลยโอ้โหยอมแล้วพ่อโอ้โหเต็มหน้าเลยโอ้เดี๋ยวดูผลงานหน่อยสิโอ้โหอู้ยดูดิเหลือแต่หลังคาบ้านสุดยอดไปเลยใจแอนโปรนายนี่มันสุดยอดจริงๆนะรับรองว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถทำอะไรนายได้แล้วนะเพราะนายคือใจแอนโปรนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมคนเทพเองนะและในเวลานี้เป็นเวลาเย็นแล้วผมฆ่าคนเทพไม่ใช่ผมฆ่าคนกากไปแล้วโอ้โหสับสนระหว่างสองคนนี้จริงๆนะคือฆ่าคนกากไปแล้วใช่ไหมผมก็จะมาฆ่าแฮกเกอร์ต่อเลยนะคือเราจะฆ่าไปด้วยแล้วก็จะทำลายล้างไปด้วยนะแน่นอนแหละยังไงมันก็ต้องตายก่อนแล้วทำไมไม่ตายนะคนเราเนี่ยอาจจะตายก็ได้นะแต่ว่าคนเรามันถึกมากอะคนเลือดต้อง 60,000 นะโอเคทีนี้เราก็รอแฮกเกอร์กลับมาที่บ้านเพื่อชมผลงานนั่นเองนะโอ้ยนี่ดูโอ้โหได้เนื้อมาตั้งเยอะเลยเนี่ยสองกองอ่ะเออไงโอ้โหดาบเพชรด้วยเป็นไงก็มาดิครับจังหวะนี้ใครก็ได้อ่ะมาดิเออดาบเพชรเว้ยทำเป็นเล่นไปมีแอปเปิ้ลทองตั้ง64ลูกเอ้ยใครวะเนี่ยใส่ชุดเกราะยักษ์ขนาดนี้แสดงว่าตัวเป็นมันไม่น่าใช่คนปกติแล้วหรอมั้งใจแอนโปรแสดงว่ามันต้องเป็นหุ่นที่ใครสร้างขึ้นมาแน่นอนนะเพราะถ้าเป็นโอ้โหแม่งเอาวะคือถ้าเป็นโปรตัวจริงมันไม่ใช่แบบนี้มันต้องตัวเล็กเอาเกี่ยวกาดเหรอเกี่ยวกาดเหรอเป็นไงโอ้โหตีก็ไม่เข้ากระจอกโอ้โหดูโอ้โหมันเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยมันระเบิดมันไม่ค่อยแรงหรอกมันเหมือนมันจะเน้นไอ้นี่มากกว่าโอ้โหมันเน้นปิวนี่หว่าไอ้นี่คือพลาดไม่ได้ถ้าเราลอยฟ้านี่เราอาจจะตายก็ได้นะมันไม่เน้นดาเมจแรงแต่มันเน้นปิวนี่หว่าไอ้หุ่นตัวนี้โอ้โหแล้วมันจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยเลือดต้อง 60,000 โอ้โหแล้วดาบเพชรเหมือนจะตีไม่เข้าปะต้องลองดูมันจะตีไม่เข้าเท่าไหร่นะโอ้โหตีแบบสะกิดมันนิดเดียวเองอะตีทีละ1เหรอเนี่ยโอ้โหคือบ้าเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนี่ขนาดไม่แรงนะเนี่ยโอ้จะตายโอ้โหเต็มหน้าเลยโอ้ว้าวดูดิจะครับมันสุดยอดไปเลยโอ้โหแน่นอนว่าแฮกเกอร์ก็ต้องตายแง่ๆแหละดูดิคือเหลือแต่ใจแอนโปรให้เห็นขนาดนี้โอ้ยแต่บ้านมันไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนายทำดีที่สุดแล้วประจาวโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าจีอุยเอ้ยจีอุดเอ้ยจูดเอ้ยถูกแล้วล้อเลียนเออล้อเลียนพระเจ้ากันนิดนึงนะโอเคเราจะมาทำลายล้างพระเจ้ากันต่อเลยนะเราจะเสกไป2ตัวเลยรอบนี้ด้วยความที่ว่าเป็นพระเจ้าตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่เอา2ข้างเลยเนี่ยเห็นไหมโอเคมันเดิมนะเราก็จะรอผลงานกันนะคือวิธีของเราเนี่ยมันง่ายมากเลยนะก็แค่วางหุ่นไว้เฉยๆอ่ะเออแค่นี้เลยโอ้ดูดิสิอ้าวโอ้พระเจ้าอุตส่าห์ไปเอาแอปเปิลมาตั้ง9กองโอ้จะเข้าบ้านสักหน่อยแม่งหุ่นยักษ์อะไรวะเนี่ยใจแอนโปรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใครหุ่นของใครวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอื้อสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดSubscribeโอ้ยน้ำลายไหล ก็อย่าลืมที่จะกดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ